สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Happy Very Nush สำหรับคลิปนี้นุชก็จะพาไปพักที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่ Westeros นะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางซึ่งจะพาชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวีเดนเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศในสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าส่วนอีก1ใน3เป็นภูเขาหนองบึงและทะเลสาบพื้นที่เกษตรกรรมจริงๆนะคะมีเพียงประมาณแค่ร้อยละ 6.5 เท่านั้นเองเนื่องจากสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศเมืองหนาวปี11มีฤดูของการเพาะปลูกเพียงประมาณ100วันเพราะหน้าหนาวก็จะปลูกอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าพื้นที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ของสวีเดนจะอยู่ทางใต้ของประเทศพืชที่ปลูกได้มีจำนวนไม่กี่ชนิดเช่นข้าวสาลีเรปซีดและพืชผลิตน้ำมันชนิดอื่นชูการ์บีทเป็นพืชคล้ายมันแก้วที่ใช้ผลิตน้ำตาลนะคะส่วนข้าวบาเล่และข้าวโอ๊ตเป็นพืชที่สำคัญที่ปลูกทางตอนเหนือของประเทศส่วนใหญ่ใช้สำหรับเป็นอาหารสัตว์เช่นหมูและไก่เป็นต้นค่ะค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่านุชพยายามที่จะถ่ายให้เห็นต้นข้าวสาลีหรือว่าข้าวโอ๊ตที่ชาวนาของสวีเดนเขาปลูกเอาไว้นะคะรถก็จะวิ่งค่อนข้างเร็วอยู่พอสมควรจะสังเกตเห็นนะคะว่าต้นข้าวของเขาเนี่ยจะเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแล้วถ้าแบบนี้ก็แปลว่าสามารถที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะส่วนมากเขาจะเอาไปทำเป็นแป้งสาลีแล้วก็ทำเป็นขนมปังนะคะคนที่สวีเดนจะไม่ค่อยได้ทานข้าวเหมือนกับประเทศไทยแต่ว่าจะรับประทานขนมปังซะมากกว่าของประเทศเราจะขนมปังจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นขนมนะคะแต่ว่าที่นี่เขาจะกินเป็นอาหารมากกว่าค่ะค่ะนอกจากที่คนสวีเดนจะทานขนมปังแทนข้าวแล้วนะคะนอกจากนี้เขาก็ยังทานมันฝรั่งแทนข้าวด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเอาไปอบในตู้อบหรือว่าจะเอาไปทอดเป็นเฟรนช์ฟรายก็ทานแทนข้าวได้ด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็สามารถหาซื้อข้าวสารได้ง่ายๆแล้วนะคะโดยจะส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศไทยนี่จะส่งเข้ามามากที่สุดค่ะนุชก็ซื้ออยู่เป็นประจำเดี๋ยวพอรถวิ่งผ่านอุโมงค์นี้ไปนุชก็คิดว่าคงใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะแล้วที่เห็นอยู่นี่ก็คือแผงโซลาร์เซลล์เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์นะคะจะเห็นว่ามีเยอะมากๆเลยค่ะในที่สุดนุชก็ได้เดินทางมาถึงโรงแรมที่จองเอาไว้ก่อนล่วงหน้านี้แล้วนะคะก็ชื่อว่า The Stream Hotelซึ่งเดิมเนี่ยนะคะเป็นโรงไฟฟ้าไอน้ำที่ตั้งอยู่ที่เวสเทอโรสนี้ซึ่งสร้างขึ้นในปี1917
แต่ต่อมานะคะได้ดัดแปลงเพื่อทำเป็นโรงแรมแห่งนี้และเปิดตัวในเดือนสิงหาคม2017ค่ะตอนนี้นุชและครอบครัวก็ได้เข้ามาในบริเวณด้านหน้ารีเซพชันของโรงแรมแล้วนะคะตอนนี้กำลังติดต่อกับทางพนักงานเพื่อที่จะเอากระเป๋าเข้าไปเก็บบนห้องนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรสวยๆนุชจะพยายามถ่ายให้ดูเป็นระยะนะคะค่ะแล้วก็ที่ The Stream Hotel แห่งนี้นะคะเขาจะมีความสูงอยู่ที่18ชั้นและก็มีห้องพักทั้งหมด264ห้องและก็ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าดูไปอีกสักพักหนึ่งคิดว่านุชจะมีถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะคะค่ะในระหว่างที่รอเขายกกระเป๋าขึ้นไปบนห้องพักอยู่นุชก็พามาดูความสูง18ชั้นของโรงแรมแห่งนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าสูงมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าของโรงแรมวันนี้จะสังเกตเห็นว่ามีแขกเข้ามาพักเป็นจำนวนมากอยู่เหมือนกันนะคะที่เมื่อกี้นุชเห็นข้างในด้านในโรงแรมก็เห็นว่ามีแขกอยู่จำนวนไม่น้อยเลยที่นั่งอยู่บริเวณล็อบบี้นะคะค่ะสำหรับค่าที่พักของโรงแรมแห่งนี้ต่อคืนก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 โครนนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ 6,000 บาทค่ะค่ะและที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นบริเวณห้องอาหารของโรงแรมนะคะหลังจากที่ได้เดินทางนั่งรถเหนื่อยมาแล้วทั้งวันก็ถึงเวลาที่จะมาหาอะไรเย็นๆดื่มกันแล้วนะคะจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะกว้างขวางพอสมควรแล้วก็วิวทิวทัศน์ของห้องอาหารที่โรงแรมนี้จะสวยมากๆเลยค่ะอยู่ติดกับทะเลสาบเลยจะเห็นว่ามีเรืออีกแล้วนะคะที่ผ่านมาเมื่อคลิปที่แล้วที่นุชพาไปเที่ยวที่นีเนสฮัมก็มีท่าเรือที่จอดแบบนี้คล้ายๆกันเหมือนกับที่โรงแรมแห่งนี้เลยนะคะมีคนมานั่งเล่นพักผ่อนริมท่าน้ำด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจให้ดูบ้างค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาถ่ายให้ดูภายในห้องพักกันบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวนุชจะพาไปดูว่าห้องราคา 2,000 กว่าโครนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรสวยงามหรือเปล่าสมกับราคาไหมเราไปค่อยๆดูกันช้าๆนะคะที่นุชจะให้ดูนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของห้องนอนซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยๆภายนอกได้ก็มีสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะถัดมานี่ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะส่วนด้านบนของเตียงนอนก็จะเป็นรูปภาพของคนสมัยก่อนนะคะ
ถัดมานี่ก็จะเป็นชุดคลุมอาบน้ำแล้วก็รองเท้าที่ใช้สำหรับเดินในห้องนะคะ2ชุดแล้วก็รองเท้าอันนี้นะคะหลังจากที่เราใช้แล้วเขาก็ให้เราเอากลับบ้านได้ค่ะค่ะหลังจากที่นุชได้ให้ดูในส่วนของที่เป็นบริเวณห้องนอนไปแล้วนะคะตอนนี้นุชก็จะพามาดูในโซนห้องน้ำบ้างซึ่งก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะกว้างพอสมควรแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆสำหรับให้เราอาบน้ำสระผมครีมทาผิวแชมพูนี่ก็จะเป็นฝักบัวอาบน้ำนะคะเดี๋ยวนุชจะให้ดูที่นุชบอกเมื่อสักครู่นี้พวกแชมพูครีมนวดแล้วก็สบู่อาบน้ำจะเป็นแบบที่เห็นอยู่นี่แล้วก็นุชลืมบอกไปว่าชุดคลุมอาบน้ำเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าใครอยากได้กลับบ้านก็จะต้องซื้อในราคา400โครนแต่ว่ารองเท้าที่เดินในห้องนั้นเขาให้ฟรีนะคะสามารถเอากลับบ้านได้ค่ะบริเวณถัดมานี่ก็จะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือนะคะแล้วก็มีโคมไฟมีหนังสือต่างๆเรียงเอาไว้ให้แล้วก็มีกระจกบานใหญ่เอาไว้สำหรับให้ดูตอนที่เราแต่งตัวนะคะมีเก้าอี้นั่งสีน้ำตาลอันนี้ให้ด้วยสำหรับโรงแรมแห่งนี้นุชกับครอบครัวก็จะมาพักอยู่ทั้งหมด2คืนนะคะระหว่างนี้ก็จะให้ชมบริเวณส่วนต่างๆของห้องพักไปก่อนค่ะตอนนี้นุชก็อยากจะพามาดูวิวสวยๆด้านนอกหน้าต่างของห้องนอนอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ดูไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นิดหนึ่งจะเห็นว่าบริเวณฝั่งตรงข้ามของตัวตึกของโรงแรมจะเป็นอพาร์ตเมนต์ของคนที่อาศัยอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็จะมีท่าน้ำที่จอดเรือสวยๆอยู่ด้วยสำหรับคนที่อพาร์ตเมนต์อยู่แถวนี้ก็คงจะมีวิวสวยๆให้ดูทุกวันนะคะค่ะตอนนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารเย็นแล้วนะคะนุชกับครอบครัวก็ขึ้นมานั่งบนบริเวณชั้น2ของห้องอาหารบริเวณเดียวกันนี้เขาก็จะมีโต๊ะสนุกแล้วก็มีเครื่องเล่นต่างๆให้กับแขกที่มารับประทานอาหารได้เล่นฆ่าเวลาระหว่างที่รออาหารมานะคะถ้ามองลงไปด้านล่างตอนนี้เพื่อนๆก็จะเห็นบริเวณที่นุชมานั่งดื่มเครื่องดื่มเย็นๆเมื่อตอนครั้งแรกที่มาถึงโรงแรมนะคะและเขาก็จะมีบันไดให้เราเดินขึ้นมาด้านบนสำหรับคนที่ต้องการจะแค่ดื่มเครื่องดื่มก็จะนั่งอยู่บริเวณด้านล่างก็ได้แต่ว่าอาหารเขาก็จะเสิร์ฟลงไปถึงด้านล่างด้วยนะคะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะอยากนั่งมองวิวสวยๆของทะเลสาบเขาก็จะนั่งอยู่ด้านล่าง
ค่ะและที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นเช้าวันรุ่งขึ้นของอีกวันนึงแล้วนะคะซึ่งวันนี้นุชก็จะพาไปเดินเที่ยวในตัวเมืองโดยที่จะต้องเดินข้ามสะพานสีส้มๆที่เห็นข้างหน้านู้นค่ะจากจุดที่นุชให้ดูเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นสะพานสีส้มไกลๆนะคะตอนนี้นุชก็เดินมาถึงที่สะพานนี้แล้วจะเห็นนะคะว่าแม่น้ำกว้างมากแล้วก็นุชจะบอกว่ากว่าที่จะเดินไปถึงในตัวเมืองนะคะไกลมากไม่แน่ใจว่ากี่กิโลนะคะเรียกว่าถ้าใครขาแข้งไม่ดีนี่นุชว่านั่งรถเมย์ไปดีกว่าค่ะนี่ตอนนี้ลูกชายคนเล็กของนุชเขาก็กำลังถ่ายภาพวิวสวยๆอยู่ซึ่งที่จริงนุชก็สามารถที่จะนั่งรถเมย์ไปหรือว่าเอารถเราไปเองก็ได้นะคะแต่ว่าอยากเดินดูวิวสวยๆมากกว่าค่ะค่ะในระหว่างทางที่จะเดินไปในตัวเมืองนะคะนุชก็เห็นมีร้านอาหารแห่งนี้เขาปลูกดอกไม้สวยๆแล้วก็จัดโต๊ะน่ารักน่ารักไว้ริมข้างทางถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์นี่ส่วนใหญ่ร้านอาหารเขาจะมีโต๊ะออกมาตั้งข้างนอกเพื่อให้แขกที่ชอบเขาเรียกว่าอะไรนั่งทานอาหารอาบแดดมานั่งชมวิวทิวทัศน์ด้านนอกได้ค่ะค่ะหลังจากที่เดินมาได้สักระยะหนึ่งก็จะมาถึงบริเวณสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆกับโบสถ์ของที่นี่แล้วนะคะมีเขาจะมีดอกไม้สวยๆปลูกเอาไว้ให้ดูด้วยค่ะจะเห็นนะคะว่าดอกไม้ที่นี่เขาจะปลูกแบบว่าเป็นแปลงผสมผสานนะคะคือมีดอกไม้หลายๆชนิดอยู่ด้วยกันเยอะแยะเลยค่ะโรมินโรมินคอมฟุตตามามาก่อนโรมินโรมินคอมหลังจากที่นุชได้เดินเลยสวนสาธารณะมาเมื่อสักครู่นี้ก็มาเจอดอกไม้อีกที่หนึ่งนะคะอยู่ริมข้างถนนแต่รู้สึกว่าจะเป็นดอกไม้ที่ใกล้เคียงกันนะคะรู้สึกว่าดอกไม้แบบนี้จะเป็นที่นิยมในการปลูกไว้ริมข้างทางซะส่วนมากเห็นไหมคะฝั่งนี้ก็มีแบบนี้ที่บ้านซัมเมอร์นุชก็ปลูกนะคะดูเหมือนว่านุชจะเคยทำคลิปลงไปให้เพื่อนๆดูแล้วมีหลายสีเลยค่ะดอกแบบนี้มีสีม่วงสีชมพูสีแดงสีขาวมีเยอะเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากดูลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่นุชเอาลงให้ดูไปแล้วได้เลยค่ะฝั่งตรงข้ามนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวคงจะมีดอกไม้อย่างอื่นให้ดูอีกค่ะค่ะและที่เห็นอยู่นี่ก็คือกระเช้าดอกไม้สวยๆนะคะที่เขาประดับไว้ที่เสาไฟตรงบริเวณนี้จะเห็นนะคะว่าที่นุชเดินมาเนี่ยค่อนข้างที่จะยังเช้าอยู่มากๆเลยก็เลยไม่ค่อยมีผู้คนมาเดินจับจ่ายซื้อของพลุกพล่านกันสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงจะมีเยอะกว่านี้นะคะค่ะและที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นบริเวณที่
นักท่องเที่ยวหรือว่าคู่รักส่วนใหญ่นะคะเขาเอากุญแจมาล็อกไว้ที่นี่จะเห็นว่ามีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยคือเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าจะรักกันตลอดไปอะไรแบบนี้ค่ะนุชเคยไปที่ประเทศหนึ่งจำไม่ได้แล้วนะคะว่าเป็นประเทศอะไรเขาก็มีสถานที่แห่งหนึ่งที่ให้นักท่องเที่ยวเอาแม่กุญแจมาล็อกแบบนี้ด้วยค่ะแต่ว่านึกไม่ออกว่าเป็นประเทศไหนนานมาแล้วค่ะตอนนั้นที่นุชไปเมื่อสักครู่นี้นุชเดินผ่านร้านอาหารร้านนี้เขามีดอกไม้สวยๆด้วยเดี๋ยวนุชจะพาเดินย้อนกลับไปดูนะคะดอกไม้สีโอรสชนิดนี้นุชก็เคยทำลงคลิปไปแล้วเหมือนกันถ้ายังไงก็ฝากเพื่อนๆไปดูย้อนหลังด้วยนะคะนี่ก็ถ่ายให้ดูชัดๆใกล้ๆเลยก็คือว่าเจอดอกไม้ที่ไหนนุชก็จะถ่ายให้ดูเป็นระยะนะคะค่ะตอนนี้นุชก็ยังอยู่บริเวณที่เป็นเซ็นทรัลของเมืองนี้อยู่นะคะก็พยายามเดินดูหาดอกไม้สวยๆข้างหน้านู้นมีดอกไม้สวยๆที่ปลูกเอาไว้เหนือกำแพงเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะคะแต่รู้สึกว่าค่อนข้างจะสูงนะคะคงจะใกล้ได้แค่นี้ไปดูที่อื่นกันต่อดีกว่าค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารที่อยู่บริเวณใจกลางเมืองนะคะนุชเห็นเขามีดอกไม้สวยๆแขวนไว้ตรงบริเวณขอบด้านหน้าร้านเดี๋ยวนุชจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะเนื่องจากว่าตอนที่นุชมาเดินเนี่ยเช้ามากๆเลยก็อาจจะยังไม่เห็นมีผู้คนมานั่งรับประทานอาหารที่ร้านนะคะคือเดินมาถึงที่ตลาดนี้ก็ไกลนะคะจากโรงแรมเดี๋ยวขากลับก็จะเดินไกลเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่นุชและครอบครัวก็ได้เดินกันมาไกลพอสมควรแล้วนะคะก็มาเจ อสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะซึ่งจะเห็นว่ามีนกบินอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะเนื่องจากว่าตรงบริเวณนั้นมีคนเอาขนมปังมาวางให้นะคะนกก็เลยบินมากินกันใหญ่เลยนอกจากนี้ก็จะมีบริเวณส่วนที่เป็นน้ำนะคะโอ้โหสวยมากเลยเนี่ยมีบริเวณส่วนที่เป็นน้ำแล้วก็มีเป็ดว่ายไปว่ายมาด้วยค่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่นั่งพักผ่อนที่สวนสาธารณะแห่งนี้เสร็จแล้วนุชและครอบครัวก็จะเดินกลับไปยังที่พักที่โรงแรมอีกนะคะค่ะนี่นุชก็กลับมารับประทานอาหารมื้อเย็นที่โรงแรมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยเอาไว้ถ้านุชได้ไปเที่ยวที่ไหนสวยๆอีกนุชจะเอาคลิปมาลงให้เพื่อนๆดูอีกนะคะ
ยังมีสถานที่สวยๆอีกหลายแห่งของสวีเดนที่นุชเองก็ยังไปเที่ยวไม่ครบเลยค่ะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเฮโด Feels like love Cupid made a shot Straight into my heart Now I'm falling fast and my world's expanding Feels like love Even though we're kind of nervous Together we'll be strong I don't know for sure all I know Didn't know what hit me when we started I was shaking electric Trying to stay calm and collected On that summer afternoon when you were shining Like a gem in the sunlight We were out until midnight, yeah You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind Falling fast and my world's expanding Feels like love Even though we're kinda nervous Together we'll be strong I don't know for sure all I know feels like This feels like the sweetest breath of air Oh yeah It's amazing At the same time how you take my breath away Oh World's expanding, feels like love. Even though we're kinda nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Taking over my body and soul Feels like love Cupid made a shot Straight yeah. into my heart you know, Now I'm falling fast and my world's expanding Feels like love Even though we're kinda nervous Together we'll be strong I don't know for sure all I know Feels like love Cupid made a shot Straight into my heart